ชฟไก่นะครับร้านอาหารอิตาเลียนฟู้ดข้างทางครับผมก่อนจะมาทำอาหารก็เป็นเด็กบ้านนอกธรรมดามาสมัครงานได้งานอะไรก็คว้าไว้ก่อนนี้ฮะเพิ่นเข้ามาแล้วก็คือมาหลายๆคนมาหางานกับเพื่อนเพื่อนก็ไปโรงงานไปอะไรบ้างแต่ผมได้งานเป็นเด็กล้างจานเก็บผักในครัวก็เริ่มตั้งแต่ช่วยเขายกจานเด็ดผักหั่นผักแล่เนื้อแล่ปลาแล่หมูจนว่าอยู่นานๆแล้วก็เชฟก็เห็นแววว่าขยันดีเรียกมาให้แบบใกล้ชิดทำอาหารอีกขั้นนึงก็คือมาช่วยเตรียมคือคนอย่างผมเนี่ยก็อย่างบอกเราไม่มีต้นทุนมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วครับก็พอใจมากแล้วครับจริงๆไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องทำอาหารข้างทางมาก่อนเลยคือพอลงมาทำเนี่ยที่แรกความคิดอยากจะได้รายได้เสริมพอเรามาทำเนี่ยจากเราเคยทำอยู่ตรงนี้มาโรงแรมมาแล้วมาทำเนี่ยคนเขาก็กลับว่าดีว่าทำไมแปลกจังเอาอาหารอย่างนี้มาทำตรงนี้แล้วมันได้กำไรหรอผมบอกเลยว่าได้กำไรแต่ได้น้อยครับขายร้อยนึงเนี่ยมีอยู่20บาทเองผมถึงไม่รวยไปไหนฮะได้น้อยแต่ได้กำไรก็อยู่ได้ครับบอกตัวเองว่าทำอย่างนี้ดีแล้วทำให้มันดีต่อไปคือทำฝันไว้ทำให้มันสำเร็จไปให้มันถึงครับ